นเข่าเตะซ้ายขีดขวาเห็นไหมเตะขวาต้องลงมือไปโดนเนื้อแล้วล่ะดอกหลังแล้วโดนเตะขวาแล้วก็โดนขีดอีกทีนึงก็มองลงไปเลยไป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 พี่บุ๋มครับวันนี้น้องเป็นไงบ้างครับก็คิดว่าคิดก็เสียดายครับเสียดายคิดว่ามันเร็วไปหน่อยคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับวันนี้ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กำลังสดอยู่ด้วยนะชนะมาใช่ครับฟอร์มกำลังดีมันต้องแพ้มีทรงกว่านี้วันนี้แต่ก็ยอมรับครับว่าการผ่านมวยเราไปลองแต่ว่าต้องทำได้ดีกว่านี้ครับครับผมเป็นไงบ้างบุ๋มวันนี้ก็เสียดายครับเพราะฟอร์มกำลังดีอ่ะมันพอเจอของแข็งก็จริงแต่ว่าก็ต้องคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับเจ็บครับครับก็เจ็บไปก่อนใช่ไหมครับผมก็เจ็บแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูอ่ะว่าเจ็บถามคุยดีว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนแล้วพอดีคิดว่าที่ยก3เองครับมันต้องแพ้มีฟอร์มมากกว่านี้ครับเพราะว่าไฟที่มันผ่านมากว่าจะสร้างมาได้มันก็เหนื่อยครับแต่ว่าพอมาแพ้แบบนี้ก็มันก็คิดของส่วนตัวนะก็คิดว่าง่ายไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวลองไปปรับกันใหม่น้ำหนักมีปัญหาไหมไม่มีครับไม่มีน้ำหนักไม่มีปัญหาปกติดีครับเรนนี้ครับผมชนะมากี่ไฟแล้วชนะมากี่ไฟแล้ว3ไฟครับ3ไฟมาชนะมา3ไฟรวดครับแต่ว่าก็เจอแข็งด้วยครับแต่ว่าก็อยากวัดนี่แหละครับแต่ว่าขึ้นไม่ผ่านแล้วก็ไปสร้างใหม่แต่ว่าที่คิดไว้ก็คิดว่าแพ้ได้แต่ว่าก็อาจจะแบบให้มันเกลียดกว่านี้อะไรก็วันนี้มันแบบเขาเตะขวามาทีนึงเมื่อกี้เพิ่งไปดูผมก็ดูไม่ทันเขาเตะขวามาทีนึงแล้วก็ถีบแล้วก็ถอยแล้วก็ทิ้งตัวก็ต้องขอโทษแฟนคลับแล้วคนที่เสียตังค์ด้วยครับวันนี้ครับที่ตามเชียร์ตามเล่นเป็นน้องเอกนะครับอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่ครับต้องขอโทษด้วยครับวันนี้ครับขอบคุณครับที่ได้บอกถึงแฟนมวยแม่งนี้บอกได้เลยบอกได้เลยส่วน FC ครับทุกคนนะครับวันนี้ผลงานออกมาไม่ดีครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านมุมแดงนะทางด้านเพชรน้ำเอกมุมเด็กเซียนนะครับก็ภายนอกเป็นยกที่3นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องไฟนอลไว้ว่ากันใหม่นะก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเบอร์1นะมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเบอร์1สอสละชีพนะโอ้วันนี้นี่โชว์ฟอร์มสุดโหดนะครับไปถามความรู้สึกหน่อยนะอาจารย์ก็เพชรอยู่ด้วยนะเบอร์1ตัวลงเบอร์1เบอร์หนึ่งสมชื่อเลยไม่เป็นเบอร์สองเลยวันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยไปจังหวัดนักมันยังไงเอ้าไปฉีดเท่าไหร่พี่วุฒิตรงนี้เลยเกือบ30,000แล้วโอ้โหเกือบ30,000นี่เหรอเดี๋ยวจะไปรับกับเจ้านายรับท่านกำนันต้องครับผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับกำนันต้องแล้วก็สนับสนุนครับแล้วก็ลุงพูดแล้วก็เสียใจครับขอบคุณเงินอัดฉีดครับขอบคุณทุกคนครับได้เคยได้เยอะไหมเนี่ยเคยได้ถึง30,000แมนที่ผ่านมาใช่ครับเขาไม่เคยเลยเดือนเอาไปทำเป็นทุนการศึกษาเขาเรียนที่ไหนครับม .3 ครับม .3 ที่ไหนเรียนน้ำพลานที่กรุงเทพจังหวัดไหนสระบุรีครับสระบุรีนะโอ้เอาบนเหนือคนนี้เขาไปน้องไงอ่ะเตะครับเตะแล้วทีมเตะขวาคิดไหมว่าจะน็อกเขาได้ก็ว่าจะน็อกก็ได้ครับเพราะว่าเนี่ยทำตามเกมที่ครูบอกครับโอ้ทำตามเกมแค่ครูบอกโอ้ที่เสียโอ้โหโอ้โหลูกทีมนี่คือลูกซ้อมเลยเหรอผู้เตะคือลูกซ้อมเลยเริ่มแรกเห็นใส่หมัดอยู่ไหมเหรอเครื่องครับผมเออเป็นมวยยังไงนี่ได้หมดเอาหมดทุกอย่างเลยนะโอ้วันนี้ชนะกี่ครั้งเลยนี่อันนี้ไปรับติดครับติดต่อกัน10ครั้งรวดแล้วครับติดต่อ10ครั้งรวดเลยเขาชนะ3ครั้งอ่ะเขามาสะดุดไปนี่นะชนะน้องบางวัง6ครั้งเยอะ6ครั้ง7ครั้งระหว่างอีคิวซังกับเบอร์1ใครเด่นกันตอนนี้นี่อีกิซังดีกว่าครับผมชอบอีกิซังเพราะว่าอีกิซังอ่ะนี่คือเขาก็คืนนี้จะไปลองเขากิ๊กอีกิซังจริง
เคยจะไปลองกันหน่อยนึงครับผมตอนใหม่ก่อนเขาเคยต่อยกันตอนเด็กๆต่อยกันกี่ครั้งครับต่อยกันสามครั้งเลยนะครับครับเพื่อนสังครับสุดท้ายก็มาอยู่ด้วยกันครับพี่วุฒิมองอนาคตน้องไงอ๋อตัวนี้ก็น่าติดตามครับครับเขารุนแรงครับก็เล่นแล้วสบายใจเช็คบินเร็วครับครับผมชนะกี่ครั้งแล้วนะสิบครั้งด้วยประมาณ11ครับ11ครั้งด้วยเหรอมี12ไฟล์นะครั้งเดียวชิงแชมป์ได้ยังเนี่ยแล้วก็อันนี้ชิงแชมป์ยังชิงแชมป์แล้วฮะ100ปอนด์ครับได้100ปอนด์ชิงแชมป์100ปอนด์ครับแต่ชิงแชมป์ฝากไปมวยจังไหนฝากการไว้กันครับขอบคุณขอบคุณใครมากขอบคุณใครมากขอบคุณแล้วก็เสียใจแล้วก็นายกต้องครับขอบคุณเงินอาทิตย์ครับแล้วก็แล้วขอบคุณคนที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมให้2ตัวให้เบอร์1ครับรอไปยอดครับฝากติดตามด้วยครับโอเคเบอร์1นะเบอร์1ก็ตกเบอร์1สมชื่อแล้วนะครับขอบคุณที่เบอร์1ครับ3สินโอเคครับ